สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้จะพาท่านลงไปภาคใต้ครับไปเมืองที่ส่วนใหญ่คนไปกันไม่ถึงทั้งที่ไปจังหวัดนั้นน่ะแต่ไม่ได้ไปจังหวัดนั้นเที่ยวนี้ไปสงขลากันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ผมใช้คำว่าเมืองที่คนไปกันแล้วไปกันไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าไปสงขลาแต่มักจะถึงหาดใหญ่หรือไม่ก็ผ่านเลยไปสะเดาไปออกมาเลหรือไปนู่นนี่นั่นไม่เคยถึงสงขลากันหรือไปสงขลาบางทีก็ไปอยู่ที่แหลมสมิลาไม่ได้เคยไปสัมผัสกับเมืองเก่าสงขลาแท้ๆเพราะครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะพาท่านไปแวะเมืองเก่าสงขลาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องใช้คําว่าเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มากที่สุดในประเทศไทยวันนี้มากกว่าภูเก็ตด้วยซ้ำไปผมว่าว่ากันว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเมืองสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองและเคยเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ท่านคงจำได้เนาะตอนที่ปฏิรูประบบการปกครองประเทศสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านให้สงขลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการบัญชาการทุกอย่างของภาคใต้แต่ตอนนั้นผมเนี่ยคนนครนะก็ข้องใจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าทำไมมณฑลนครศรีธรรมราชเนี่ยไปตั้งอยู่ที่สงขลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ลองไปคลี่ลองไปไขกันดูนะครับเมืองสงขลาที่ไม่ธรรมดาการไปสงขลาเนี่ยตามที่จั่วหัวไว้ตะกี้นี้นะครับสำหรับผมเนี่ยจุดแรกที่อยากจะให้ไปเลยเพื่อจะเข้าใจสงขลามันทั้งเมืองนะครับหรือกระทั่งสนใจประเทศไทยสนใจภาคใต้ในยุคของการเปลี่ยนผ่านก็คือไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือจวนของเจ้าเมืองสงขลาที่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านตั้งให้เป็นผู้ดูแลพอต่อมาพอปฏิรูปการปกครองท่านก็ส่งเจ้าน้องอาเธอกรมหลวงลพบุรีราเมศมาเป็นอุปราชก็ให้มาตั้งเป็นที่ว่าการนะครับมณฑลสงขลาแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาความเท่ความงามของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นเก๋งจีนที่ผมว่าใหญ่มากแล้วจัดวางอยู่กลางเมืองแล้วเท่สุดๆผมไม่เห็นบ้านจีนหลังเก๋งจีนไหนนะครับในประเทศไทยที่งามสง่าและสวยเท่ากับหลังนี้แค่ไปเยือนข้างนอกก็สวยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนนะเวลาเขาเปิดไฟแต่ถ้าท่านไปกลางวันแล้วไม่ใช่วันหยุดคือจันทร์กับอังคารนะครับท่านจะสามารถเดินเที่ยวได้ทั่วแล้วก็หาจุดถ่ายรูปได้ที่สำคัญก็คือมีการจัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยเมืองเก่าสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนยุคไปตั้งแต่ยุคไอเดียยุคทำการค้านะครับหรือแม้กระทั่งย้อนไปไกลจนถึงศรีวิชัยหรือเลยศรีวิชัยไปจนถึงอาจจะถึงทวารวดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปที่พิพิธภัณฑ์สงขลาเนี่ยตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็น2ชั้นแล้วก็มี2ปีกทั้งสองชั้นทั้ง2ปีกเนี่ยมีการจัดแสดงผมขอใช้คำว่ามี4อย่างสำคัญที่หากว่าเข้าไปแล้วนอกจากไปสัมผัสตัวที่เคยเป็นจวนเจ้าเมืองเคยเป็นตำหนักเคยเป็นวังเคยเป็นที่ว่าการนะครับศาลาว่าการมณฑลเนี่ยมีนิทรรศการอยู่4อย่างที่ไปแล้วท่านก็จะเริ่มเข้าใจสงขลาถึงสงขลาเข้าใจภาคใต้แล้วขณะเดียวกันเข้าใจประเทศไทยเข้าใจปฏิสัมพันธ์กับดินแดนคาบสมุทรมาลายูแล้วก็ฝรั่งมังค่ารวมทั้งคนจีนที่มาพัวพันนวลเนียทำให้สงขลาเป็นอย่างที่สงขลาเป็น
และทุกวันนี้ก็ไปยิ่งใหญ่อยู่ที่หาดใหญ่นิทรรศการชุดแรกของเมืองสงขลาเนี่ยก็คือไปดูนิทรรศการว่าด้วยประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองสงขลาเขาก็ไล่มาตั้งแต่การพบหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์จนมาถึงยุครุ่งเรืองศรีวิชัยมีรูปพระโพธิสัตว์มีศิวลึงนะครับจนที่สำคัญมากๆก็คือวัดเขาน้อยนะครับซึ่งเขาเจอกุฏุแบบอินเดียโบราณซึ่งเจออย่างสมบูรณ์แบบนี้น้อยมากแล้วก็มาจัดจำลองไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สงขลาอันนี้ผมคิดว่าเป็นหลักฐานชุดสำคัญเพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์แล้วก็ตั้งมั่นเป็นรัฐนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคที่2เข้าสู่ยุคที่สถาปนาเป็นเรียกว่าอยู่ในเครือข่ายแห่งสมาพันธรัฐศรีวิชัยที่อยู่ที่คาบสมุทรภาคใต้ต่อไปที่สุมาตราไปชวานะครับทิศการส่วนที่2ของสงขลาที่ต้องดูก็คือการเข้ามาของคนจีนและพ่อค้าวานิชต่างแดนพวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสจนถึงพวกอังกฤษแล้วก็เข้ามาแล้วก็เกิดการเจรจาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เราก็ปันบางดินแดนให้อังกฤษอังกฤษก็ตอนหลังก็รัฐเกิดเป็นเอกราชเป็นมาเลเซียอยู่ทางใต้ก็จะได้เห็นกลยุทธ์เนาะหรือกลเกมผมใช้คำว่ากลเกมของฝ่ายตะวันตกและกลยุทธ์ในการตั้งรับของรัฐไทยในการพิทักษ์ถิ่นเอาไว้ได้นะครับนั่นคือส่วนที่สองที่ทำทิศการไว้ดีมากส่วนที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ของก็ที่นี่เคยเป็นจวนเจ้าเมืองซึ่งเป็นคนจีนก็จะรู้ให้เห็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ของชาวจีนที่สวยและของชั้นสูงคือระดับเจ้าเมืองใช้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่อีกปีกหนึ่งของชั้น2 ส่วนที่4เนี่ยที่ถ้ามีเวลาก็เกี่ยวกับเรื่องของหัตถกรรมเครื่องใช้วิถีชีวิตของชาวสงขลาชาวท้องถิ่นก็มาจัดแสดงอยู่ที่ชั้นล่างและตามจุดต่างๆนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าไม่ไปไม่ได้ถ้าไปแล้วไปติดวันที่พิพิธภัณฑ์ปิดก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะออกจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ไกลเลยครับเป็นจุดที่ใครๆก็ไปมากกว่าพิพิธภัณฑ์เส้นด้วยซ้ำไปก็คือที่โรงสีแดงนะครับเหตุผลที่คนไปมากก็อาจจะเพราะด้วย 2-3 อย่างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่น่าติดตามและน่าศึกษามากสำหรับเราท่านทั้งหลายที่อยู่เมืองต่างๆแล้วอยากเห็นการฟื้นคืนของเมืองเก่ากลับมาได้โรงสีแดงเนี่ยจริงๆเป็นโรงสีอยู่ริมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยนะครับซึ่งท่านเจ้าของเนี่ยได้อนุญาตให้ประชาคมคนสงขลาเนี่ยมาใช้เป็นจุดกัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมืองก็มีการจัดนิทรรศการหลายอย่างตั้งแต่นิทรรศการประวัติของตัวโรงสีแดงซึ่งเราก็คงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันที่สองนิทรรศการว่าด้วยการขับเคลื่อนสงขลาเพื่อเป็นเมืองมรดกโลกสงขลาเนี่ยเขากำลังเตรียมการเพื่อจะขับเคลื่อนให้กลายเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยเขาเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนประชาคมคนสงขลาอันนี้แหละครับคือหัวใจช่วงที่ผมไปครั้งล่าสุดเนี่ยเขามีนิทรรศการพิเศษนะครับชื่อ Portrait of สงขลาเป็นการไปสำรวจเก็บเรื่องราวของผู้คนในเมืองสงขลาว่าตรงนู้นเคยเป็นร้านนั้นบ้านของคนนี้ทุกวันนี้เป็นอะไรแล้วก็ทำเป็นนิทรรศการมีเป็นร้อยแล้วก็มีสีสันมากถ้าย่านร้านของกินมีกี่ร้านมีอะไรสำคัญมีอะไรน่ากินนะครับย่านหัตถกรรมย่านสินค้าย่านถ่ายรูปย่านทำขนมมีแบบเรียกว่าเห็นความมั่งคั่งเห็นความร่ำรวยของสงขลาแบบที่น่าอิจฉามากๆนะครับ
ฉะนั้นที่โรงสีแดงเนี่ย เป็นจุดที่ทุกคนไปนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่สำคัญคือเราก็เดินออกไปข้างนอกท่าก็จะเห็นเรือมาเทียบท่านะครับแล้วก็เห็นทิวทัศน์ข้ามฝั่งสงขลาไปที่หัวเขาแดงซึ่งเป็นย่านของเมืองสงขลาเก่าตอนที่ฝ่ายเรียกว่าฝ่ายสุไลมานตะตุมมรหุมเนี่ยท่านมาตั้งเมืองสงขลาแล้วตอนหลังเนี่ยเมืองก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นฝ่ายจีนนะครับอันนั้นก็คือเป็นจุดที่สองที่ใครๆเขาก็ไปกันเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยอย่ารีบขึ้นรถนะครับเดินเถอะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองของคนสงขลาเนี่ยเรียบถนนที่อยู่เรียบทะเลสาบก็คือถนนนครนอกนะครับและอีกถนนหนึ่งก็คือเรียบถนนนครในนะครับสองถนนเนี้ยตอนเนี้ยบ้านเมืองเนี่ยเขากลับมาฟื้นฟูปรับปรุงนะครับกลายเป็นย่านเมืองเก่าที่ใช้คำว่าคึกคักมากแต่ก่อนเนี้ยถ้าผ่านไปนะสัก20ปีที่แล้วผ่านไปปิดเงียบเหงาหมดเลยนะครับแล้วก็ซบเซากลางคืนอย่าไปเด็ดขาดนะครับน่ากลัวนะครับแต่ทุกวันนี้นะคึกคักแล้วก็น่าเดินไปหมดตรงนู้นมีร้านนู้นตรงนี้มีร้านนี้มีหลายร้านผมจำไม่ได้นะเขาทำเป็นแกลเลอรี่เป็นร้านน้ำชากาแฟนะครับมีหลายห้องมีอะไรต่ออะไรผมเนี่ยไปนอนที่เรือนหลังหนึ่งจริงๆเนี่ยผมตั้งใจคราวนี้ผมตั้งใจว่าเราต้องนอนในเมืองเก่าให้ได้สุดท้ายก็เล็งไว้ 2-3 หลังเต็มครับสุดท้ายได้ที่นอนที่หนึ่งเขาเรียกว่าโฮมเทลอินเดอะรูคือบ้านพักแรมในรูเอ้าดูชื่อก็น่ากลัวนะแต่เอ้าลองนะฮะจองไปแล้วออนไลน์พอไปถึงเข้าไปถึงโอ้โหต้องใช้คำว่าเยี่ยมครับเป็นบ้านเก่าของคหปัตตานีสงขลาแล้วทุกวันนี้ก็เรือนหลังนี้เห็นว่าทุกวันนี้ไปเป็นเจ้าของก็ไปเป็นผู้ว่าแล้วก็ยกให้หลานๆมาทำเป็นที่พักแรมแบบโฮมสเตย์โฮมเทลดีกว่านะแบบโฮมเทลเขาจัดเป็นห้องเหมือนกับเราได้นอนในบ้านเก่าอะฮะแล้วอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของเก่าทั้งหมดทั้งสิ้นผมชอบมากบรรยากาศเหมือนกันได้มานอนในบ้านเก่าริมถนนนครในนะครับเขาก็ปรับปรุงนะฮะติดแอร์เรียบร้อยแล้วก็นอนสบายตู้เติร์นเนี่ยตู้เก่าหมดของใช้เก่าเต็มไปหมดนะครับแล้วมีรูปมีประวัติมีเรื่องราวของครอบครัวที่น่าสนใจผมคิดยังคิดเลยว่าเอามาทำที่บ้านที่เมืองนครเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญคือไปนอนนะฮะในย่านเมืองเก่าซึ่งทุกวันนี้มีทั้งแบบบ้านเก่าปรับปรุงหรือแม้กระทั่งปรับปรุงให้ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับงั้นการไปเดินเล่นตามถนนโดยเฉพาะนครในนครนอกเนี่ยสำคัญสำหรับผมเนี่ยวันนั้นนะฮะรอบสุดท้ายเนี่ยผมเลือกไปนอนที่นี่แล้วก็ตื่นเช้ามากินนู่นกินนี่นะเขามีสตูให้กินมีโจ๊กมีหลายอย่างแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยเดินที่ข้างหน้าที่พักแรมมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็ไส้กรอกอร่อยมากเรารู้สึกว่าเป็นสงขลาถามไปถามมาไม่เข้าไปจากภาคกลางแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่มันอร่อยอะครับเอาว่าของกินมีให้กินเพียบกินกันทั้งวันก็เรียกว่าไม่ครบมีอีก 2-3 อย่างที่ไปแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดมีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นคนจากภาคกลางแล้วมาทำงานอยู่ที่สงขลาแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นมาบอกว่าในว่าสงขลาเนี่ยมีความรุ่งเรืองมาแต่เดิมภาคใต้มีความรุ่งเรืองมาแต่เดิมและทำไมผ้าพื้นถิ่นภาคใต้มันไม่มีให้ดูคนนี้เนี่ยใช้เวลาในการไปตามบ้านตามเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านพี่น้องมุสลิมแล้วปรากฏว่าเขาเก็บรวบรวมผ้าที่เราเรียกว่าผ้าจวนตานีครับผ้าที่เป็นผ
ผ้ายกดิ้นนะขณะเดียวกันก็มีมัดหมี่สวยงามมากซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่น่าจะรับมาจากทางภาคใต้หรือทางปะเลมบังแล้วมาพัฒนาต่อขึ้นที่สงขลาและปัตตานีปรากฏว่าคุณปัญญาเนี่ยแกตามเก็บผ้ามาได้เยอะมากแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้อยากจะให้แวะไปแต่ว่าเดิมเนี่ยเคยเปิดทั่วไปแต่ระยะหลังเนี่ยมีข้อแม้ว่าขอให้แจ้งนัดหมายเถอะเพราะคุณปัญญาแกก็ทำงานอื่นแล้วก็ถ้านัดหมายแล้วคุณปัญญาแกจะสัมภาษณ์ด้วยว่าคุณคือใครตั้งใจจะมาดูแค่ถ้ามาดูแบบดูผ่านถ่ายรูปคุณปัญญาก็แนะนำให้ไปที่อื่นแต่ถ้าอยากมาดูเชิงวิจัยเชิงวิเคราะห์นะคุณปัญญาจะยินดีเปิดบ้านให้ดูได้บ้านก็เป็นบ้านเก่ามากยุครัชกาลที่3นะฮะเป็นบ้านไม้เก่ามากสวยมากแล้วก็ชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าที่หลายคนบอกว่าได้ไปเห็นผ้าที่เคยอยู่แต่ในตำราว่าผ้านี้แต่ไม่เคยเห็นผ้าสุดท้ายก็ได้เห็นหมดเลยนะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้น่าไปแล้วไปแล้วก็เกือบเป็นชั่วโมงอะฮะฉะนั้นจุดที่ผมแนะนำอีกจุดหนึ่งของเมืองสงขลาก็คือที่พิพิธภัณฑ์ผ้าของคุณปัญญาวิธีนัดหมายท่านค้นใน Google ได้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าคุณปัญญาสงขลานะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดที่ใครๆก็มานะครับก็คือบ้านนครในเพราะว่ามีข้าบดีจากหาดใหญ่ตัดสินใจมาซื้อแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นบ้านพิพิธภัณฑ์นะฮะแต่ช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาปิดนะฮะระหว่างนี้ก็น่าจะปิดอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าว่าท่านมีเวลาก็ลองเดินผ่านดูชอบบริเวณภายรอบบ้านเนี่ยบ่อน้ำหรือการสร้างบรรยากาศเนี่ยทำให้เราเห็นชีวิตของบ้านของเมืองอย่างน่าสนใจแล้วก็ผมเองเนี่ยบังเอิญได้ไปเข้าบ้านอีก2หลังที่เขากำลังซ่อมใหญ่นะครับอยู่ที่นครนอกหลังหนึ่งชื่อว่าบ้านดาวลอยอีกหลังหนึ่งชื่อบ้านเลขที่168ถนนนครในสองบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เขาปรับปรุงไว้เพื่อรับแขกหรือไม่ก็เอาไว้อยู่เองแต่ปรับปรุงแบบอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาต่อเพื่อการอยู่ได้บังเอิญนะโชคดีไปเดินอยู่แล้วก็สถาปนิกผู้ควบคุมการปรับปรุงแล้วก็เป็นคนออกแบบทั้งหมดเนี่ยรดน้ำอยู่แล้วผมก็โอ้สวยดูข้างนอกสวยจังแล้วสถาปนิกคนนั้นก็ยกมือว่าสวัสดีคุณหมอผมว่าโอ้ผมรู้จักคุณที่ไหนเขาบอกเขาเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่กับคณะหลวงพ่อเทียนเคยไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็เห็นว่าผมก็อยู่ในสายธรรมก็เลยทักหวัดดีผมเลยขอเข้าด้วยไม่ก็เลยเปิดให้เข้าไปดูโอ้ได้เห็นการปรับปรุงบ้านปรับปรุงเมืองนะครับทั้งเมืองแล้วก็เจาะก็ไปถึงเรือนส่วนตัวที่ต้องใช้คำว่าเมืองสงขลากำลังจะกลับมาอย่างน่าสนใจมากแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับความงามหรือหลังโควิดเนี่ยนะฮะสงขลาเมืองเก่าเนี่ยจะกลับมาอย่างเท่มากร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่วันนั้นผมไปนะครับแวะไปนั่งกินอาหารเช้านะชื่อว่าคาเฟ่เดอะซีทำเรียบๆง่ายๆน่ารักแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ริมทะเลสาบสงขลาการไปนั่งริมทะเลสาบสงขลาสำหรับผมเนี่ยมีความหมายนิดหน่อยเพราะพ่อผมเคยอยู่ที่สงขลามาเรียนอยู่ที่มหาวชิราวุธนะครับเพราะฉะนั้นบ้านย่าสงขลาของผมก็อยู่ริมทะเลสาบแต่ทุกวันนี้ขายไปแล้วกลายเป็นอพาร์ตเมนต์ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไปคราวนี้ก็ไปย้อนระลึกถึงเรือนเก่าของพ่อที่ริมทะเลสาบไปซะด้วยสุดท้ายนะครับของการไปสงขลาเนี่ยยังไงก็ไปทะเลสักหน่อยแล้วกันนะครับที่แหลมสมิลาแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปสงขลาก็ต้องไปเที่ยวเล่นน้ำหาดทรายที่แหลมสมิลาแล้วก็นอนที่โรงแรมสมิลาทุกวันนี้โรงแรมก็ยังน่านอนนะครับ
ไอ้แกรนด์ BP สมิลาเนี่ยน่านอนอยู่ตรงนางเงือกนะครับแล้วก็อยู่ชายหาดสงขลาที่ยาวไปถึงเก้าเส้งบรรยากาศโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับจะเป็นบรรยากาศที่สงบเย็นแล้วก็น่าอิจฉาคนสงขลามากเลยที่มีชายทะเลอยู่แบบอยู่ชานเรือนนะครับฝั่งนี้ก็ทะเลนอกฝั่งนี้ก็ทะเลในนะครับอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งมากหาดสมิลาเนี่ยเป็นหาดในฝันของคนแต่ก่อนแล้วก็เห็นเกาะหนูเกาะแมวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไม่รีบที่จะกลับไปหาดใหญ่แนะนำให้ข้ามแพขนานยนต์ซึ่งยังอยู่นะครับยังมีข้ามไปฝั่งหัวเขาแดงแล้วก็ไปแวะเมืองเก่าไปกว่าเมืองเก่าตะกี้นี้นะครับเมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีวัดเก่ามีย่านชุมชนมุสลิมนะครับหรือจะขึ้นไปบนยอดเขาแดงก็ยังได้รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปที่นั่นไว้วันหลังค่อยพาไปนะครับมีป้อมประตูป้อมยิงปืนไว้สร้างไว้สมัยพระนารายณ์เพื่อตั้งรับตอนนั้นเนี่ยฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยต้องการที่จะมาใช้เป็นฐานเพื่อป้องกันฝ่ายอื่นที่จะมารบนะครับตอนนั้นก็แย่งชิงกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไว้รอบหน้าค่อยแวะไปฝั่งหัวเขาแดงเกาะยอสะทิ้งพระนะครับซึ่งจะมีวัดพระโคมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายย่านนั้นเนี่ยต้องเที่ยวกันอีกวันหนึ่งแล้วครับเที่ยวนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกท่านไปจบที่บ้านเพื่อนของผมช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาผมไปสงขลาหาดใหญ่ผมไปนอนบ้านนี้ครับเป็นบ้านของช่างปั้นหม้อรู้จักเขาได้ไงเพื่อนเขาแนะนำมาเป็นทอดสนใจเห็นผมสนใจเรื่องธรรมะกับสนใจเรื่องหัตถกรรมก็แนะนำให้รู้จักคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่สวนธรรมสากลครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมของคนหาดใหญ่เขาอันนี้อยู่ในหาดใหญ่ในนะฮะชื่อว่า Potter's House บ้านช่างปั้นผมไปนอนบ้านนี้ประจำเพราะ 1. มีข้าวกินฟรีบ้านนี้เขาใจบุญนะเขาทำข้าวไปเลี้ยงหมาจรจัดเลี้ยงแมวจรจัดผมก็เลยจรจัดไปขอกินบ้านเขาแล้วก็นอนบ้านเขาเรื่อยอ่ะแต่ที่สำคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผาของเขาสุดยอดที่สุดผมใช้คำสุดยอดที่สุดก็คือเขาปั้นด้วยมือทุกชิ้นปั้นเองนะครับในพนุงเนี่ยปั้นเองด้วยมือแล้วก็เครื่องเคลือบเนี่ยน้ำเคลือบเนี่ยเขาใช้น้ำเคลือบแบบพวกสนิมโลหะคือน้ำเคลือบธรรมชาติหมดความงามเฉพาะแค่ฝีมือของเขาแล้วก็น้ำเคลือบที่เขาออกแบบแล้วก็ให้จังหวะเฉพาะแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเห็นว่างามแต่ผู้ที่จะช่วยรับรองว่างามเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามีคนมาสั่งไปขายที่ห้างแฮร์รอดในลอนดอนนะเคยสั่งเพื่อไปวางขายในห้างแฮร์รอดด้วยนี่ไม่ธรรมดานะครับงานของศิลปินคนนี้ผมเองเนี่ยไปทุกทีจะต้องหิ้วกลับมาทีละ5ชิ้น10ชิ้นบางทีก็มาเป็นลัง2ลังแล้วก็ถ้าไม่มีกำลังขนก็ให้เขาส่งตามมาให้และที่สำคัญนะถ้าหากว่าท่านชอบแล้วก็สู้ไม่ได้กับของชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นของแบบอาร์ติสต์นะมันจะมีซุ้มของแบบของมีตำหนิเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ทำไว้นานแล้วนะครับเขาหรือเวลาเขาออเดอร์เพื่อวางในโรงแรมมีหลายโรงแรมนะออเดอร์จากโรงปั้นนี้เป็นการเฉพาะแล้วมีของที่เกินเขาก็จะวางกองไว้ฮะใบละ5บาท10บาทอันนั้นแล้วผมชอบมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับไปหาดใหญ่คราวหน้าไปที่เมืองเก่าสงขลาตามที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แถมบ้านช่างปั้นที่หาดใหญ่ในอยู่ไม่ไกลจากหนามบินครับจากที่นี่นั่งรถ15นาทีถึงหนามบินแล้วก็จะไปไหนต่อได้เลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา